จากเพจบังไม่จะราแคปชั่นเธอหลอกให้บังโอนไปเลยต้องขายไก่ประทังชีวิตหมดตูดเพราะรูปเธออะไรวะได้เหมือนแคปการสนทนาครับขอรูปไก่แจ้ที่โพสขายหน่อยครับกระตอกขอฟังเสียงไก่หน่อยครับกระตากกุ๊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 กกระตากกุ๊กกุ๊กกุ๊กเอาครับพร้อมโอนขอบคุณที่อุดหนุนขอที่อยู่ด้วยนะสนุกจังเลยกราบสวัสดีครับผมและตอนนี้คุณก็อยู่กับฮะแอร์พื้นเองครับผมในรายการโซเชียลสนุกจังเลยรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารและไวรัลต่างๆบนโลกออนไลน์นะครับผมว่าตอนนี้มีอะไรเจ๋งๆมันสนุกมากๆหรือปวดหัวปัดประสาทสุดๆเราก็จะเอามาออกกันในรายการนี้ครับผมฮะและวันนี้นะครับผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกคนนะครับผมที่สมัคร VSO Membership กันเข้ามานะครับขอขอบคุณเหล่ารายชื่อนี้ทุกคนเลยนะครับผมที่สนับสนุนช่อง VSO นะครับขอบคุณครับรวมถึงคนที่สมัครแบบสนุกจังวัวที่ขึ้นตรงอินโทรด้านหน้าด้วยนะครับผมที่มีโลโก้พิเศษของตัวเองนะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณฮะโอเคครับผมงั้นเราไปลุยกันในโลกโซเชียลเลยดีกว่าครับว่าวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับไปจาเบนบัสโลแก๊กแคปชั่นไปสั่งข้าวแต่เกือบได้เลือดยังไงเนื้อร้อนอาหารลูกค้าป้าเอาเหมือนเดิมนะเมื่อวานไม่ได้มากินนี่ครับวันนี้ก็ไม่กินอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเกือบได้เลือดนะถ้าจะกวนตีนขนาดนี้มึงคนได้เลือดครับเอ้ยเอาต่อไปดีกว่าครับจาเบนซีเครตเป็นแคปการสนทนาครับชอบแบบไหนก็บอกดีวะชอบคนดีแค่นั้นแหละกูจะได้บวชถ้ามึงไม่ชอบนะสัตว์บาปนะลูกชอบพระชอบเจ้าบาปนะลูกไม่ได้ลูกต่อไปจาครับทูแฮปปี้เนสเป็นเหมือนรูปคนขอแต่งงานครับผมนะถ้าจะขอสาวแต่งงานรบกวนไปขอกันที่บ้านคุณไม่มีวันรู้หรอกว่าไอ้ผู้ชายเสื้อฟ้าเจออะไรบ้างหลังจากวันนั้น ไอ้นี่คำหน้าแบบมึงเอ้ยทำไมมึงไม่ไปขอกันที่มันไพรเวทกว่านี้มึงดูหน้าเมียกูดูว่าเขาดีใจมากแต่กูยังไม่พร้อมสวยเลยมึงแล้วต่อไปด้วยครับจากเพจบังไม่จะราแคปชั่นเธอหลอกให้บังโอนไปเลยต้องขายไก่ประทังชีวิตหมดตูดเพราะรูปเธออะไรวะได้เหมือนแคปการสนทนาครับขอรูปไก่แจ้ที่โพสขายหน่อยครับกระตอกขอฟังเสียงไก่หน่อยครับกระตากกุ๊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 กกระตากกุ๊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 กเอาครับพร้อมโอนขอบคุณที่อุดหนุนขอที่อยู่ด้วยนะได้เหรอวะกระตากไม่ใช่เสียงขันแบบ EAA เลยนะเป็นเสียงตอนมันเดินหาของกินต่อไปดีกว่าครับเจ้าเพพกรแคปจากในทวิตเตอร์ครับมีหนึ่งคำถามที่เราเฝ้าถามกับตัวเองตลอดมาคือตะกี้จะทำอะไรนะจริงผมเป็นอะไรอย่างนี้บ่อยมากๆผมย้ำเลยว่าผมเป็นบ่อยโคตรเลยยุ่งๆอยู่นะเดินๆอยู่อันนี้หนึ่งอันนี้สองอันนี้สามอันนี้สี่อันนี้ห้าเมื่อกี้หนึ่งกูจะทำอะไรวะผมเป็นอย่างนี้บ่อยมากเลยผมว่าไอเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันจะเกิดกับคนที่แบบทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันและทำเร็วแบบรีบๆๆอะไรอย่างเงี้ยอันต่อไปดีกว่าครับเจ้าเพจไลฟ์โค้ดแคปชั่นฟังโค้ดนะมามีอะไรมาสอนครับจัดมากับโค้ดเป็นเหมือนโค้ดจากพิเศษครับโอเคครับพร้อมฮะว่าคนไม่รักต่อให้เอาตัวไปบังกระสุนเขาแค่ขอบคุณแต่ไม่ได้รักผมว่าพิเศษไม่ได้พูดครับคิดว่าไม่น่าใช่นะฮะอันต่อไปดีกว่าครับจากดูไบบอยแคปชั่นรถหลุดเป็นเหมือนแคปการคุยกันครับเป็นรูปรถ Honda อันหนึ่งครับ30,000ใครสวนบ้างรถหลุดโอ้อารมณ์แบบรถหลุดจำนำอะถูกมาก 30,000 ทำไมถูกจังเออถูกไปนะ 30,000 อะมันหลุดไงนี่หลุดโค้ง 500กูยังไม่เอาเลยอันเนี้ยเอามาทำไมโอ้ยเอาต่อไปเจอเลยสปอนแคปชั่นอะไรวะอยู่ๆมาแอใส่เอาว่ามาเป็นเหมือนตากับหลานแบบว่าลำบากครับผมตาบอกว่าน้ำก็บ่มีข้าวก็เบิดมือต่อไปฮาสิเป็นจังไดครับปูก็โอศิลาม ันก็โอศิลาไม่ใช่เหรอไม่ใช่ก้อนศิลาโอ้ไม่อันต่อไปไวๆเลยจะเพนแคทเป็นเหมือนภาพครับเกี่ยวกับเจ้าของกับแมวครับผมอะเหมือนเจ้าของกำลังจะสมรามครับผมอะโอ้โหช่วยฉันด้วยโอ้โหเดี๋ยวจะขอมาเห็นครับว้าวโอ้โหช่วยบอลด้วยผม
น้ำตายหน้าแมวแบบว่าน็อตมึงสับสนเปล่ากูว่าแมวไม่ใช่หมาเดี๋ยวช่วยมึงโทษๆอันต่อไปดีกว่าครับเมื่อกี้เป็นแมวอันนี้เป็นหมาแล้วครับดาเบดบักเก็ตโอ้มันเป็นรูปประกาศหมาหายครับผมอะ missing dog โอ้น่าสงสารจังเขาบอกว่า missing dog แล้วก็น้องไม่ได้หายแต่กูไปทำงานแล้วคิดถึงน้องมากเลยขอให้มีความสุขกับรูปนะเหมือนคนเหงาผสมกับคนอยากอวดหมาเฉยๆครับน่ารักประหลาดลูกตัวเองกว้างเนาะกว้างจริงๆสรุปแล้วมันไม่ใช่ missing dog ที่แปลว่าหมาหายครับแต่เป็น missing dog ที่แปลว่าคิดถึงหมาจังเลยนั่นต่อไปต่อไปจาเบสตาร์พิกเป็นเกี่ยวกับหนังเรื่องใหม่ครับผมของสตูดิโอจีบีว้าวกลับมาทำแล้วครับผมเขาบอกว่าสตูดิโอจีบีเผยภาพชุดแรกของเอย่าแอนด์วิชโอ้ยเรื่องใหม่ของสตูดิโอจีบีครับผมจะห่างหายไปนานครับอันนี้เป็น 3D animation ด้วยว้าวน่าดูมากน่าดูมากๆเลยน่ารักมีแมวดำด้วยเห็นแล้วนึกถึงแม่มดน้อยกิกิอ่ะเอ้ยน่าดูมากเลยอยากดูใครเป็นแฟนการ์ตูนสตูดิโอจีบีที่ไม่เด็กอีกแล้วแต่ก็ยังเป็นแฟนอยู่กูเองจ้าดูตั้งแต่เด็กจ้าและยังจะดูต่อไปจ้าต่อไปดีกว่าครับจาก My Design Club .net แคปชั่นอีวานเกเลียนเกียวโตเบสเปิดให้เข้าชมบุคคลทั่วไป3ตุลาคมนี้ว้าวเฮ้ยโคตรเท่เลยครับผมผมเป็นแฟนอีวานเกเลียนไงผมโตมากับอีวานเกเลียนครับอุ้ยนี่มัน1ต่อ1เลยครับผมเป็นอีวานเกเลียน01แบบ1ต่อ1ครับขึ้นไปยืนบนมือได้ครับผมฮะแล้วก็ขึ้นไปนั่งได้ด้วยครับผมโคตรเก๋น่านฟ้าเปิดเมื่อไหร่เจอกันอยู่เกียวโตสุดยอดเลยอันต่อไปดีกว่าครับจาเบโดนไล่มาเล่นในนี้แคปชั่นโคตรแม่นแม่นยังไงว่ามาเป็นหมอคุยกับคนไข้ครับหมอบอกว่านี่คุณโดนรถกระบะชนขาข้างซ้ายมาเหรอคนไข้บอกโหหมอโคตรแม่นหมอเห็นแผนแล้วรู้เลยเหรอผมเป็นคนขับวันนี้ถอดแว่นหลายรอบแล้วนะถ้าถอดแว่นนี่แปลว่าหนักอยู่แต่ว่าเจอมุกที่หนักอยู่ปวดหัวปวดหัวปวดหัวอันต่อไปจากกุลธุรกิจเป็นเหมือนภาพถ่ายประตูที่หนึ่งมาครับผมอะเขียนว่าดึงปักปักดึงอยู่ที่ไหนวะอย่าไปดึงอย่าผักก็ไกลไปมึงก็ต้องดึงเก่งว่ะอันต่อไปจากทอจูริโอแคปชั่นการ์ตูนฟอสซิลเฮ้ยโคตรเท่ฮะโครงกระดูกอันนี้รู้เลยใครอันนี้โครงกระดูกมินิเมาส์อ่ะเฮ้ยเป็นฟอสซิลว่ะเท่ว่ะอันนี้กูฟี่เอ้ยอันนี้สปองบ๊อบเดี๋ยวนะสปองบ๊อบเป็นฟองน้ำไม่ใช่เหรอฟองน้ำมีกระดูกด้วยเหรออันนี้ไอที่มันเป็นญาติกับโดนัลด์ดักอ่ะเป็ดรวยๆอ่ะอันเนี้ยชื่ออะไรวะจำไม่ได้อ่ะเออแต่มันเป็นไอเป็ดที่เป็นเศรษฐีผมจำได้ไอตัวนี้อันนี้โอ้เห็นคางมารู้เลยป๊อบไออันนี้อะไรวะอ๋ออันนี้ไอ้นกเหลืองๆครับทวิตตี้ทวิตตี้เอ้ยน่ารักทำโคตรดีเลยอ่ะเจ๋งอ่ะเท่นะแต่เหมือนไปแช่งไอ้ตัวละครพวกนี้ให้ตายอยู่อ้อมๆเหมือนกันอารมณ์แบบว่ามึงอยู่มานานมากแล้วมึงเป็นฟอสซิลโอเคต่อไปดีกว่าครับเจ้าเบย์คนที่2020แคปชั่นหาชุบก่อนนะหาชุบทำไมเป็นรูปครับและมีแผ่นกระดาษแปะตรงเคาน์เตอร์เขียนว่าผู้ป่วยที่มีอาการไข้ไอเจ็บคอไปแจ้งเจ้าที่จุดทูบก่อนลืมคำว่าหน้าไปคำเดียวกลายเป็นเจ้าที่เลยก็ต้องจุดทูบเรียกเลยทีเดียวกลัวแล้วจ้าอันต่อไปจากคุณไอเป็นคลิปวิดีโอนะปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งครับอารมณ์แบบว่าเมื่อกี้ขี่รถเครื่องครับแล้วบินชนฝูงแมงครับผมอะไรอย่างงี้แบบแม่งเอ้ยขี่แตกเต็มหน้ากูเลย ดีครับอันต่อไปดีกว่าครับอันนี้มาจากจีนครับผมอ๋อเป็นเหมือนกับป้ายโฆษณาของฟิตเนสครับผมแล้วอีหยังวะมันสามารถฝึกความยืดหยุ่นจนหัวหมุนเหมือนนกฮูกได้อย่างนั้นเลยเหรอใช่เหรอวะไม่น่าได้ทำยังไงก็ไม่มีวันได้ครับโอ้ยโอเคครับผมถ้าใครชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลามีตอนใหม่จะได้แจ้งเตือนนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีกิจกรรมแจกลิสแบนอยู่นะครับผมมี2ทางนะครับผมมากด Subscribe ช่อง VR Soul Channel นะครับผมมาแล้วใครแอดมินจะสุ่มผู้โชคดีออกมานะครับผมฮะแล้วก็อีกทางก็คือไปกดติดตามผมที่ Instagram Perm_official นะครับผมแล้วก็ไลค์หรือคอมเมนต์รูปไหนก็ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวแอดมิน
ี้ก็สุ่มผู้โชคดีเช่นกันนะครับผมมาประกาศทุกวันจันทร์นะครับผมมาไปตามดูกันได้เลยนะครับผมว่าใครเป็นผู้โชคดีบ้างนะครับผมฮะแล้วก็ตรงนี้ครับผมมีตอนอื่นๆจากรายการโซเชียลสนุกจังหวะอยู่นะฮะไปกดดูกันได้เลยฮะแล้วก็กลมๆนี่กด Subscribe นะครับฝากกด Subscribe กันด้วยกราบขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับโอเคงั้นเอาไว้เจอกันใหม่กับรายการโซเชียลสนุกจังหวะไว้มาอัปเดตข่าวสารใหม่ๆกันใหม่ฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบาย